สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด3ตำรวจสืบภาค8เจอ3ข้อหาหนักรีดเงิน5ล้านจากพ่อค้าหอยแครงกรณีที่เพจ Facebook ทนายอนนท์เชื้อสัตบงกตเผยว่าเมื่อเวลา 17:00 น.ของวันที่20พฤษภาคม63ที่ผ่านมาเกิดเหตุได้มีกลุ่มชาย3คนผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับซื้อลูกหอยแครงจากชาวประมงที่ไปลงตักลูกหอยแครงบริเวณปากแม่น้ำตาปีจากนั้นได้ถูกบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนจี้บังคับและยึดเอาลูกหอยแครงจำนวน23กระสอบน้ำหนัก700กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 500,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเรียกรับเงิน5ล้านบาทเป็นการแลกเปลี่ยนกับที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีแม้ผู้ถูกจับจะอ้างว่าได้รับอนุญาตล่าสุดพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในส่วนคดีอาญาที่พลตำรวจตรีฐากูลเนตรภูกนะผู้บัญชาการภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้เป็นไปตามด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมได้ร่วมกันสอบปากคำนายอนุชาบินมูซาผู้กล่าวหาพร้อมทั้งให้นายอนุชานำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำให้การและได้ร่วมสอบปากคำพยานผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปากซึ่งจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นแก่ตนเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157สำหรับการดำเนินการทางวินัยในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งได้ทำงานควบคู่กับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและคาดว่าจะสามารถรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ภายในอาทิตย์หน้าหากพบว่ามีมูลก็จะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและหากมีความผิดชัดแจ้งก็จะดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยหรือมีคำสั่งให้ออกจากราชการพันตำรวจเอกกฤษณะกล่าวต่ออีกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของการดำเนินการทางวินัยได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วหลายปากซึ่งพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ได้กำชับให้เร่งคลี่คลายข้อสงสัยในทุกประเด็นด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ